ดีครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ data visualization นะครับก็อีกแล้วนะครับคือผมไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเองก็แต่เป็นชื่อเรื่องที่ดีนะครับจริงๆก็ผมก็มานั่งคิดว่าเออมันก็เป็นชื่อเรื่องที่น่าสนใจเพราะหลักๆก็คือเราก็อยากรู้เกี่ยวกับเรื่อง insight ต่างๆซึ่ง visualization เนี่ยก็คือการสร้างภาพออกมาจากข้อมูลซึ่งการสร้างภาพจากข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถช่วยเราที่จะเข้าใจ insight อะไรบางอย่างจากข้อมูลได้ก็หลักๆวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องการสร้าง insight จากข้อมูลก็ขั้นแรกเนี่ยจะต้องพูดกันก่อนว่าทำไมต้องทำ data visualization หลายๆคนที่เคยเรียนสถิติหรือ data visualization มาเนี่ยน่าจะคุ้นกับdata set ชุดนี้นะครับหลักๆ ก็คือเป็น data set ที่มี4ชุดข้อมูลแล้วก็ใน4ชุดข้อมูลเนี่ยมีอยู่แต่ละชุดมี11 sample ทั้งหมดเนี่ยมีคุณลักษณะทางสถิติเหมือนกันก็คือมีเหมือนกันทั้งแกน x แกน y มี distribution เหมือนกันทั้งแกน x แกน y แล้วก็มี regression เหมือนกันหลักๆคือถ้าเราดูข้อมูล4ชุดนี้ด้วยสายตาทางสถิติเนี่ยมันเหมือนกันทุกประการเราไม่ทราบเลยว่าข้อมูลทั้ง4อันนี้แตกต่างกันอย่างไรแต่คนเราเป็นคนทั่วไปเราดูแค่รูปภาพง่ายๆแล้วก็เข้าใจแล้วใช่มั้ยครับว่าจริงๆมันแตกต่างกันอย่างซ้ายบนเนี่ยจริงๆก็คือค่อนข้างเป็นลีเนียเป็นปกติด้านขวาบนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเส้นโค้งลงมาด้านซ้ายล่างก็คือเหมือนเป็นลิเนียแต่ความชันน้อยกว่าหน่อยนึงแล้วก็มีเอาไลเออร์ส่วนขวาล่างเนี่ยก็คือเกาะกันเป็นก้อนเป็นคลัสเตอร์แล้วก็มีเอาไลเออร์ห่างออกไปเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าจริงๆเนี่ยเราดูแค่สรุปจากตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่รู้อะไรถ้าเราไม่เห็นภาพของข้อมูลทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคล้ายๆกันนะครับตัวเลขข้างบนกราฟแต่ละอันเนี่ยเป็น correlationเราก็จะเห็นว่า correlation ที่รู้ทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นเหมือนแถวบนก็คือถ้ามันมี correlation กันสูงเนี่ยมันก็น่าจะเป็น linear เส้นตรงแบบนั้นพอน้อยลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลดลงมาจนทั้งเป็นศูนย์ก็คือไม่มี correlation แต่ในความเป็นจริงคือไอ้การไม่มี correlation กันไม่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยมัน data อาจจะมีรูปทรงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆมากมายนะครับอย่างเช่นแถวแรกทั้งหมดเนี่ย correlation เป็น0ก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันแต่จริงๆความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์บางอย่างเป็นแค่ไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบเป็น correlation ธรรมดาแบบปกตินะครับนอกจากเรื่องการที่เราสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างจากข้อมูลได้มากกว่าปกติแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นอุ๊ยเลยเอาใหม่เฮ้ยไม่ทันแล้วครับจริงๆผมจะให้ดูว่าเมื่อกี้เราเห็นจุดๆอยู่บนหน้าจอใช่ไหมครับจริงๆคือแม้จะเห็นแวบเดียวแวบไปแวบมาเนี่ยแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าเราสามารถเห็นจุดสีเขียวได้ชัดเจนมากจะเห็นมีจุดสีเขียวอยู่3จุดใช่ไหมครับซึ่งที่เราเห็นจุดสีเขียวชัดเจนเนี่ยเพราะว่าสมองเราเนี่ยมีลักษณะการ process ภาพที่แตกต่างจากข้อมูลอื่นๆก็คือเรารับภาพข้อมูลเข้าไปแล้วก็ process เป็นแบบขนานเราไม่ได้ไปดูทีละจุดแล้วก็ดูว่าจุดนี้สีเขียวหรือสีม่วงนะสีเขียวหรือสีม่วงนะสีเขียวหรือสีม่วงนะแล้วก็นั่งนับดูว่าจุดไหนเป็นสีเขียวบ้างจุดไหนเป็นสีม่วงบ้างเรารับข้อมูลภาพทั้งหมดเนี้ยเข้าไปทีเดียวพร้อมกันแล้วเราก็ค่อยไป process เลยพร้อมๆกันว่าเขียวอยู่ตรงไหนบ้างถึงแม้มันเราจะไม่ได้ process มันแบบ conscious นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปประมวลผลทีหลังได้หลังจากรับภาพนั้นเข้าไปแล้วว่ามีจุดสีเขียวอยู่3จุดอันนี้เป็นลักษณะสำคัญอย่างนึงของมนุษย์เราที่เราโดนสร้างมาจากวิวัฒนาการอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เราสามารถที่จะประมวลเรื่องเหล่านี้ได้เร็วกว่าปกติเนื่องจากเรามีทั้งสกิลในการประมวลภาพที่ดีกว่าปกติแล้วภาพยังสามารถทำให้เราเห็นข้อมูลได้มากกว่าปกติก็ไม่มีผลอะไรที่เราจะไม่ใช้ภาพในการประมวลผลใช่ไหมครับการใช้ภาพในการประมวลผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่สักทีเดียวอย่างภาพนี้เป็นภาพจากยุคโบราณนะครับก็คือถ้าจะให้เล่าเรื่องก็คือสมัยก่อนเนี่ยมีนายแพทย์คนหนึ่งชื่อจอห์นสโนว์นะครับก็ผมจะพูดเรื่องนี้ทุกทีว่าจะคล้ายๆคนใน Game of Thrones นะครับแต่ว่าคนละคนกันเป็นยุคในสมัยเมื่อประมาณผมอาจจะจำเวลาได้ไม่แม่นนะครับน่าจะประมาณเกือบ200ปีมาละยุคนั้นก็คือมีโรคระบาดก็โรคระบาดเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรคเหมือนโรคกาฬโรคแล้วก็มีโรคระบาดแต่ไม่มีใครทราบว่าโรคระบาดนี้เกิดจากอะไรมีคนตายเยอะแยะมากมายนะครับแล้วนายแพทย์คนนี้ซึ่งเป็นคนแรกๆที่เริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องระบาดวิทยาเนี่ยก็ทำการพล็อตเอาคนตายในแต่ละบ้านเลขที่เนี่ยมาพล็อตเป็นกราฟแท่งอยู่บนแผนที่อย่างที่จะเห็นนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบล็อกแผนที่แล้วก็จะเป็นแท่งๆๆยื่นเข้ามาอันนั้นคือจำนวนคนตายในแต่ละบ้านแล้วจากแผนที่นี้นายแพทย์คนนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าคนตายเนี่ยมักจะอยู่รอบๆบ่อน้ำ
ันนี้จะเห็นไม่ชัดนะครับแต่บ่อน้ำจะเป็นจุดดำๆซึ่งจะมีหลายที่ในแผนที่นะครับแต่ผมวงไว้อันนึงเป็นสีแดงก็บ่อน้ำเนี้ยน่าจะเป็นสาเหตุทำให้คนตายด้วยสมมติฐานเนี้ยในแพทย์เขาก็ปิดบ่อน้ำซะพอปิดบ่อน้ำเสร็จแล้วก็ไม่มีคนตายแล้วก็พบว่าการระลอกเกิดจากอะไรก็ต่อไปอีกนะครับแต่เนี้ยเป็นสมมติฐานที่เกิดจากการดูที่ภาพถ้าเราเห็นข้อมูลเฉยๆว่าแต่ละบ้านตายกันยังไงดูเป็นลิสต์เป็นรายการเฉยๆเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะได้ข้อสรุปแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ภาพเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ในการหาผลสรุปแบบนี้อย่างที่เห็นนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเก่าไม่ใช่ตัวอย่างใหม่เลยไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่เราถึงจะสามารถสรุปข้อมูลแบบนี้ออกมาได้มันจะใช้เวลานานมากกว่าปกติในการทำด้วยมือแต่ว่าการไอเดียที่จะทำข้อมูลเป็นภาพเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะได้ข้อสรุปแบบนี้ออกมาได้อันนี้เป็นตัวอย่างเก่าอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแผนที่ในยุคสมัยสงครามกลางเมืองที่อเมริกาก็เป็นแผนที่เกี่ยวกับว่าตำแหน่งทหารในแต่ละส่วนเป็นยังไงนี่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าแผนที่แบบนี้มีอยู่จริงๆเก็บอยู่ที่สมิธโซเนียนที่อเมริกานะครับที่น่าสนใจก็คือแผนที่เหล่านี้ได้รับความสำคัญมากในประวัติศาสตร์อเมริกาเพราะว่ามีการนำไปถูกเขียนในภาพวาดต่างๆเพราะว่าถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะห์ข้อมูลของยุคนั้นๆยกตัวอย่างนะครับอย่างในภาพนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็เป็นประธานาธิบดีลินคอนในยุคนั้นแล้วถ้าสังเกตมุมขวาล่างหน่อยนะครับก็จะเห็นว่ามีแผนที่แบบเดียวกันกับเมื่อกี้อยู่นะครับตรงขวาล่างจะซ่อนอยู่หลังเก้าอี้นะครับแต่ก็คือจะเห็นว่ามันมีความสำคัญมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอยู่จริงๆแล้วก็คนสมัยก่อนให้ความสำคัญว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญขนาดที่จำไปอยู่ในภาพของประธานาธิบดีในยุคนั้นนะครับแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อะไรที่ซับซ้อนแบบนั้นเสมอไปนะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นภาพของนิสิตที่จุฬานะครับรอรับเสด็จอันนี้มาจากFacebook ของเพื่อนนะครับโดยส่วนตัวผมสุขภาพนี้น่าสนใจถึงแม้ว่าภาพนี้จะไม่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรซับซ้อนอย่างจริงจังนะครับแต่มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างมาได้ชัดเจนสิ่งแรกที่เห็นในภาพนี้เนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าทำไมนิสิตหญิงเยอะจังอันนี้คือคณะสถาปัตย์นะครับก็ดูจากคร่าวๆประมาณจากสายตาเนี่ยน่าจะมีนิสิตหญิงต่อนิสิตชายเนี่ยประมาณ20:1ซึ่งเดี๋ยวนี้คณะสถาปัตย์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือถ้าใครไม่ทราบหรือว่าไม่ได้เพิ่งจบจากมหาลัยเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยนิสิตคณะสถาปัตย์เนี่ยน่าจะมีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงแต่ตอนนี้คือกลับกันแบบพลิกเลยนะครับคือผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายมากๆเนี่ยภาพนี้ก็คือแม้กระทั่งภาพง่ายๆแบบนี้เราก็ทำให้เราเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างได้ชัดเจนนะครับเราสามารถสรุปผลจากภาพแบบนี้ได้ง่ายๆแบบประมาณการว่าเฮ้ยนิสิตหญิงเยอะกว่านิสิตชายในคณะสถาปัตยกรรมอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่อาจจะแอบสแตรกขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์อันนึงของนักเรียนไทยคนนึงที่ไปเรียนที่นิวยอร์กเขาเก็บรวบรวมแชทของตัวเองกับแฟนช่วง4เดือนแรกกับ4เดือนหลังก่อนเลิกกันนะครับแล้วก็มา visualize ก็เราก็จะเห็นได้ชัดเจนจริงๆคือเราดูข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยจากแชทล็อกอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอะไรมากเราก็อาจจะรู้แค่ว่าเออช่วงแรกเราคุยกันเยอะจังนะช่วงหลังๆทำไมเราคุยกันน้อยลงน้อยลงแต่ว่าถ้าเรามาแสดงภาพอย่างเงี้ยเราจะเห็นชัดเจนว่าการคุยมันน้อยลงจริงๆมันมีการน้อยลงอย่างเป็นนัยยะสำคัญนะครับ อย่างในกรณีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าสีดำกับสีเทาเนี่ยเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนะครับแต่ว่าก็คือสีดำเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงส่วนอีกสีเทาเนี่ยเป็นสีตรงข้ามกันนะครับก็เราก็จะเห็นว่าการ initiate conversation เนี่ยก็อาจจะมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็ค่อยเริ่มเปลี่ยนไปแพทเทิร์นก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นอย่างเช่นฝั่งขวาเนี่ย initiate conversation เนี่ยมักจะมาจากสีดำเป็นส่วนใหญ่มากกว่าสีเทาเป็นต้นนะครับก็เราอาจจะสรุปอะไรบางอย่างได้ว่าเฮ้ยใครอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากเลิกก่อนเป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งเห็นได้ชัดจากการแสดงเป็นภาพนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่แสดงเป็นแผนที่นะครับอันนี้เป็นสมัยเลือกตั้งอเมริกาตอนเคอร์รี่กับบุชก็ที่น่าสนใจก็คืออันนี้เป็นแผนที่นิวยอร์กนะครับก็เซ็นทรัลพาร์คอยู่ตรงกลางปกติถ้าใครดูหนังบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมี Upper East Side กับ Upper West Side Upper West Side ก็จะมีคาแรคเตอร์แบบนึง Upper East Side ก็มีคาแรคเตอร์แบบนึงจากแผนที่เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าคนที่โดเนทเงินให้กับพรรคเดโมแครตเนี่ยซึ่งเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับจะอยู่ทั้ง2ฝั่งมีทั้ง Upper West Side และ Upper East Side แต่คนที่โดเนทเงินให้ฝั่ง Republican เนี่ย
ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่ง East Upper East Side ซึ่งถ้าใครดูหนังอีกมากๆเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันดีกับตัวละครในซีรีส์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแพทเทิร์นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นสเตอริโอไทป์ที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเช่นใครดูซีรีส์ยุคเก่าๆหน่อยจากไซเฟลคนทางซ้ายมือนะครับก็เป็นอยู่ Upper West Side ก็จะมีลักษณะเป็นคนยิวแบบว่าตลกขบขันควักกี้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่ง Upper East Side ก็จะเป็นคนรวยอยู่ก็จะมีลักษณะว่าไฮโซลูลาก็จะโหวตให้ Republican อะไรอย่างงี้มากขึ้นนะครับก็เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เห็นจาก data ที่ยังมาแสดงผลเป็นภาพนะครับนอกจากเป็นภาพแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะแสดงผลข้อมูลเป็นประเภทอื่นๆนะครับอย่างในกรณีนี้ก็เป็นวิดีโอนี้แสดงแกนนอนเป็นรายได้ของประเทศนะครับแกนตั้งเนี่ยเป็นอายุของโดยเฉลี่ยของคนในประเทศตั้งแต่ประมาณปี1900โทษนะครับ1900ไกลกว่านี้180020กว่านะครับจนกระทั่งถึงประมาณเนี้ยประมาณเกือบ200ปีก็จะเห็นว่าจริงๆคือมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้มากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านไลฟ์สแปนเยอะมากคนอายุยืนขึ้นแล้วก็รายได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับจริงถ้าดูรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นเยอะเลยว่าบางประเทศเนี่ยมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันบางประเทศมีลักษณะที่ว่ารวยก่อนแล้วค่อยเฮลท์แคร์ดีขึ้นทีหลังบางประเทศก็คือเฮลท์แคร์ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยรวยขึ้นทีหลังนะครับอันนี้เป็นงานที่ผมทำเองนะครับร่วมกับเพื่อนหลายๆคนอันนี้คือแสดงข้อมูลของอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงปีใหม่ก็คือประมาณธันวาคม26จนทั้งถึงมกราคมวันที่3มกราคมนะครับเราจะเห็นว่าช่วงใกล้ๆวันปีใหม่เนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างเมื่อกี้เห็นก็จะเป็นปกติอยู่ดีก็จะบูมขึ้นมาก็จะเกิดอุบัติเหตุทั้งคนเสียชีวิตและคนบาดเจ็บเนี่ยกระจายกันทั้งในประเทศในช่วงแค่หยุดยาวไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็ค่อยๆน้อยลงนะครับแน่นอนว่าเราดูแค่ข้อมูลเฉยๆเนี่ยเราก็อาจจะได้ข้อสรุปคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าทำมาเป็นภาพเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนมี impact ทางด้าน emotional ด้วยนะว่าเฮ้ยจริงๆมันมีคนเสียชีวิตจริงๆอย่างชัดเจนกระจายไปทั้งทั่วประเทศนะครับแล้วหลังจากที่มันจบลงเนี่ยจริงๆมันมี interaction นิดนึงที่เราทำได้คือเราสามารถกรองข้อมูลดูได้ว่าเป็นเพศชายเพศหญิงอายุเป็นอย่างไรดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าสวมหมวกกันน็อกหรือว่าคาดเข็มขัดนิรภัยหรือเปล่าแล้วก็อื่นๆแล้วก็จะได้สรุปข้อสรุปเพิ่มเติมจากการดูภาพเนี่ยนะครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุหรืออย่างน้อยคือเราก็ได้ข้อสรุปคร่าวๆว่าอะไรน่าจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับก็จะใช้สรุปเนี่ยนะครับก็คือเราควรทำ visualization เพราะหนึ่งมัน effective เราโดนสร้างมาให้สามารถมองภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วสามารถดูภาพได้อย่างรวดเร็วประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่สองก็คือมัน convincing มันสามารถที่จะชักจูงคนใช้เป็นหลักฐานใช้เป็นเหตุผลในการประกอบargument ของเราได้นะครับอย่างที่สามเนี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญซึ่งเป็นประเด็นของฟอนพูดวันนี้เนี่ยก็คือมัน insightful มันมี insight อะไรบางอย่างที่เราสามารถที่จะหาได้จากการดูภาพซึ่ง insight หลักๆเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับแบบแรกก็คือเราสามารถที่จะหาค่าต่างๆจากภาพได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งค่าสูงสุดต่ำสุดด้วยนะครับยกตัวอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับอย่างที่2เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มได้หา outlier ได้ซึ่งถ้าจะให้พูดกันก็อย่างเช่นกรณีที่เป็นเรื่อง message ตอน4เดือนแรกกับ4เดือนหลังก่อนจะเจอกันเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆมันเป็นการแบ่งคลัสเตอร์ธรรมดาแต่เป็นการแบ่งคลัสเตอร์ตามเวลาใช่ไหมครับก็คือเราก็ดูเอาเมสเซจเนี่ยแล้วดูว่ามีคลัสเตอร์ช่วงไหนมากสุดตามเวลาอันที่เป็นเรื่องการเลือกตั้งก็คล้ายๆกันเราก็คือดูคลัสเตอร์จากภาพนี่แหละแต่เราดูจากพื้นที่ในแมปแทนที่ดูตามเวลานะครับส่วนอันที่3เนี่ยเราสามารถหา correlation ได้หา trend ได้ซึ่งก็จะเห็นจากเรื่องอุบัติเหตุเป็นต้นเราสามารถดูจากภาพนี่แหละเราสามารถให้ข้อสรุปอะไรง่ายๆบางอย่างได้ว่า correlation ความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติเหตุกับปัจจัยอื่นๆเป็นอย่างไรนะครับแต่เนื่องจากเราเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้ก็เกี่ยวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องอื่นที่อาจจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเราเนี่ยไม่แม่นยำสักทีเดียวซึ่งคิดว่าน่าสนใจและน่าจะพูดถึงในที่นี้นะครับเช่น bias ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะจริงๆอย่างที่เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพเนี่ยมีความ subjective สูงก็คือเราไม่ได้ว
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ตัวเลขอย่างเดียวเรามีการเอาความประสบการณ์เก่าๆของเรามาช่วยในการประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับมันก็จะมีไบแอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นไบแอสจากคนที่เป็นคนทำ visualization เองหรือไบแอสที่อยู่ใน data เองนะครับยกตัวอย่างอันนึงก็คือในช่วงการทำประชามติที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นของ Voice CV นะครับทำเรื่องแผนที่ประชามติก็จะเห็นได้ชัดว่าแผนที่นี้มีการควอนไทซ์มากเกินไปถ้าดูจากแค่ขวามือข้างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆภาคกลางอาจจะเขียวหน่อยแต่ว่าอย่างเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอาจจะไม่ได้แดงก่ําไปขนาดที่เขาทําในแผนที่ให้ดูใช่มั้ยครับเพราะจริงๆคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็มีคนที่ไม่เห็นชอบกับประชามติเนี่ยมากกว่ากึ่งหนึ่งแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 2% นะครับถ้าดูแผนที่อีกอันนึงที่ทําโดยประชาไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแผนที่ของประชาไทยเนี่ยสามารถสื่อสารอาจจะใกล้เคียงความจริงมากกว่าของ Voice TV เล็กน้อยคืออย่างน้อยคือข้อมูลก็มีการควอนไทซ์ไม่มากเกินไปแบ่งเป็นสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มแดงอ่อนแดงเข้มนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นการทำข้อมูลที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเที่ยงตรงมากกว่านะครับอันถัดมาก็คือหลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึงลิมิตของการใช้ภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นซึ่งจะเป็นปัญหาเดียวกันกับคนที่ใช้ machine learning ทั่วๆไปบางคนใช้โมเดล linear model แต่ expect ว่าโมเดลจะต้องเป็น linear เสมอไปแต่ในความเป็นจริงโมเดลอาจจะไม่เป็น linear เสมอไปก็ได้นะครับต่อมาก็คือบางทีเรา amplify noise มากเกินไปอย่างเช่นหลายๆครั้งที่เราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทำเป็นภาพเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในภาพเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรแต่เนื่องจากเรา amplify มันทำให้มันเป็นใหญ่มากขึ้นเกินไปพอเราโปรเจกต์บนแมปปุ๊บสิ่งที่เราเห็นว่ามันเหมือนจะมีความสำคัญแต่จริงๆอาจจะเป็นแค่น้อยซี่กระจายกันอยู่ทั่วๆไปก็ได้นะครับวิธีการในการทำให้ไบแอสเหล่านี้น้อยลงเนี่ยก็มีวิธีการประมาณนี้นะครับหลายๆวิธีหนึ่งที่กำลังฮิตปัจจุบันเนี่ยก็คือการใช้เกมมาช่วยหรือว่าการใช้อินเทอร์แอคทีฟฟีเจอร์อะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นในกรณีเนี่ยเขาจะแทนที่เขาจะเล่าเรื่องตรงๆเลยว่าในช่วงโอบามาที่เป็นประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยนะครับเขาใช้เงินไปกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในการซัพพอร์ตเฮลท์แคร์เขาก็ให้เราลองเดาเรื่องก่อนอันนี้ถ้าใครเล่นในตาม URL เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆคือเขาจะให้ลองลากเส้นดูว่าจริงๆคือโอบามาเนี่ยใช้เงินไปกี่เปอร์เซ็นต์ในเฮลท์แคร์แล้วมันก็จะสรุปผลอะไรบางอย่างได้นะมันจะสะท้อนประสบการณ์หรือว่าความคิดเห็นหรือไบแอสบางอย่างในใจเราได้ว่าจริงๆแล้วเราคิดยังไงกับอย่างนั้นแล้วเราเห็นค่าตัวเลขจริงๆเรารู้สึกยังไงกับอย่างนั้นซึ่งน่าจะมีผลดีมากๆต่อการวิเคราะห์นะครับเพียงน้อยก็คือเราได้เห็นไบแอสของเราได้ชัดเจนมากกว่าหรืออันนี้มันที่ผมทำกับเพื่อนเหมือนกันนะครับก็คือให้คนลองใส่อินพุตดูว่าเราเคยไปประเทศไหนมาบ้างโทษนะครับไปจังหวัดไหนมาบ้างแล้วนะครับอย่างกรณีก็คือถ้าเคยไปจังหวัดไหนก็จะเป็นสีชมพูไม่เคยไปก็เป็นสีเทาแต่นั่นคืออินพุตด้วยตัวเองหลักๆคือการอินพุตข้อมูลบางอย่างด้วยตัวเองแล้วเขาสามารถที่จะนำไปได้ประโยชน์อะไรบางอย่างด้วยเนี่ยน่าจะเป็นข้อดีมากกว่าการที่จะไปถามเซอร์เวย์ตามปกติซึ่งข้อมูลอาจจะมีไบแอสของมันเองอยู่ถ้าเกิดเราถามเขาแล้วเขาสามารถเอาข้อมูลเนี้ยแผนที่เนี้ยไปโชว์เพื่อนต่อได้เพื่อนดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีนะมาทำเซอร์เวย์นี้ดีกว่าอย่างเงี้ยน่าจะมีประโยชน์กับการที่จะเอาเซอร์เวย์เนี่ยไปแจกเขาตรงๆซึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีการโดนบังคับทำหรือว่าไม่ได้อยากทำก็มีไบแอสปนอยู่ด้วยนะครับการทำแบบนี้น่าจะมีข้อดีมากกว่ารวมถึงการสร้างคอนเท็กซ์นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์อีกอันนึงของ New York Times ตอนทำเรื่องโอลิมปิกเนี่ยมีการทำแผนที่ง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เอาข้อมูลสถิติของคนที่ชนะเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยมาดูว่าถ้าเขาวิ่งในแถวๆบ้านคุณเนี่ยเขาจะวิ่งด้วยระยะเวลาเท่าไหร่อย่างในกรณีผมลองใส่แผนที่ประเทศไทยลงไปนะครับแล้วก็คนนี้ซึ่งผมไม่รู้จักนะครับเป็นนักวิ่งชาวอเมริกันคนหนึ่งวิ่งได้เหรียญทองถ้าเขาวิ่งจากประมาณตรงสกาล่าที่สยามนะครับแล้วเขาวิ่งไปเจโอเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4นาทีหรือ3นาที50วินาทีซึ่งปกติเราดูกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจริงๆเราจะไม่เข้าใจว่าคอนเท็กซ์มันคืออะไรนะเพราะเราไม่เข้าใจคอนเท็กซ์มันว่าวิ่งอย่างนี้คือเร็วไม่เร็วเนี่ยเราก็จะเฉยๆก็วิ่งแล้วไงนะครับแต่พอเราเข้าใจคอนเท็กซ์จริงๆว่ามันมีใครสักคนในโลกเนี่ยที่มันวิ่งจากสกาล่าถึงเจโอได้ใน4นาทีเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับมันก็คือจะลดไบแอสบางอย่างที่อยู่ในใจเรารวมทั้งนักวิเคราะห์ได้นะครับ
ก็เดี๋ยวจะสรุปนะครับง่ายๆก็คือ visualization เนี่ยหลักๆก็คือเอาภาพมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเซนส์ทั้งหมดที่มนุษย์เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหูสัมผัสปากแล้วก็จมูกเนี่ยนะครับก็ตาเนี่ยน่าจะเป็นเซนส์ที่เราสามารถที่จะรับข้อมูลได้ดีที่สุดแต่เราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลักๆก็คือเราให้คอมพิวเตอร์ทำงานซะเยอะนะครับผมก็คิดว่าเราควรจะนำมาใช้ด้วยถ้าให้ยกตัวอย่างอันนึงว่าทำไมเราจะต้องใช้ภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างอันที่น่าสนใจนะครับลองนึกถึงเกมอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเร็วๆนะครับเกมโซลิมินมีคนเล่น2คนนะครับแต่ละคนเนี่ยเลือกตัวเลขตั้งแต่1ถึง9ได้ผัดกันเลือกตัวเลขเนี่ยโดนเลือกไปแล้วเนี่ยก็ห้ามเลือกซ้ำนะครับใครที่เลือกตัวเลขแล้วรวมกันได้15ก่อนเป็นคนชนะลองคิดเร็วๆกันครับว่าเกมนี้คือเกมอะไรก็ถ้าจะเฉลยเลยเนี่ยเกมนี้ก็คือ Tic Tac Toe หลักๆก็คือเราเอาตัวเลข1ถึง9เนี่ยมาวางบนตาราง9ช่องวางแบบ Magic Square นะครับให้ทุกช่องเนี่ยบวกกันได้15แล้วการเลือกตัวเลขก็คือการพลิกว่าจะวาง O หรือวาง X บนตารางนี้ใครวางรวมกันได้15ก่อนก็ชนะเพราะฉะนั้นคำบรรยายยาวๆมันแก้จริงๆก็คือการเล่นเกม OX Tic Tac Toe ธรรมดาการใช้ภาพเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าทำให้คนเข้าใจกฎหรืออะไรต่างๆได้ง่ายกว่ามันเป็น intuitive มากกว่านะครับก็เดี๋ยวสรุปอีกทีว่าทำไมต้องทำ visualization นะครับก็อาจจะมอง visualization เนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่กั้นกลางระหว่าง data กับ understandingคือตอนแรกถ้าเราให้ดู data เฉยๆเนี่ยกว่าเราจะเข้าถึง understanding ได้เนี่ยเราอาจจะต้องเชื่อในคอมพิวเตอร์หรือเชื่อใน statistical model อะไรบางอย่างแต่ visualization เนี่ยมันก็เหมือนการใช้จินตนาการมากั้นเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะไปใช้ได้เพื่อให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับ